คุณอุไรแสงพักดีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตก็เห็นโอกาสนะคะว่าการแปรรูปข้าวเบายอดม่วงเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เพราะว่าที่นี่เนี่ยก็เป็นเมืองที่ปลูกข้าวชนิดนี้เนี่ยนะคะ560ไร่ด้วยกันปลูกมาตั้งแต่ปี64แล้วนะคะจริงๆก็ปลูกเอาไว้บริโภคในชุมชนแหละแต่พอทำเป็นข้าวสารแล้วก็โอ้ยคนนิยมค่ะก็เลยโด่งดังนะคะจำชื่อนี้ไว้นะคะข้าวเบายอดม่วงโอ้แล้วเข้ามาแปรรูปก็น่าทานมากนะจังหวัดตรังโอ้ยดูสิฮะหิวเลยน่าทานจริงๆเลยนะครับ